สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือพรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาต้นไม้มงคลมาฝากสำหรับคนที่อยู่นะคะอาคารพาณิชย์รวมถึงนะคะอยู่คอนโดมิเนียมนะคะเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกแล้วดีมากๆในปี2563นี้และที่สำคัญดูแลง่ายมากๆนะคะไม่รดน้ำก็ยังได้ค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเราไปดูต้นแรกกันก่อนค่ะโคย่าหรือต้นหัวใจทศกัณฐ์นั่นเองค่ะมีชื่ออื่นดังต่อไปนี้นะคะเช่นด้านหรือเทียนขโมยนะคะไม้เถาอิงอาศัยเป็นใบไม้เดี่ยวค่ะออกตรงข้ามเป็นคู่นะคะรูปไข่อวบหนาขนาดกว้าง 5-9 เซนยาว 4-12 เซนนะคะโคนใบสอบมนนะคะปลายใบเว้าตื้นคล้ายรูปหัวใจค่ะดอกสีขาวครีมแกมม่วงออกเป็นช่อนะคะรูปครึ่งทรงกลมนะคะมี 10-15 ดอกเรียงเป็นซี่ล่มนะคะก้านช่อดอกยาว 1-5 เซนค่ะปลายแยกเป็น5กลีบนะคะดอกนะคะมีเศร้าเกรสรเป็นแผ่นระยาง5แฉกค่ะสีม่วงผลเป็นฟักคู่ยาว 4-10 เซนค่ะเมล็ดขนาดเล็กรูปไข่นะคะมีขนยาวเป็นผู้ที่ปลายนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับนะคะออกดอกนะคะระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมค่ะในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะคะนิยมอบโคย่าเป็นสัญลักษณ์แทนใจค่ะเพราะลักษณะของใบเป็นเหมือนรูปหัวใจเปรียบเหมือนโฮย่าเหมือนหัวใจที่มีชีวิตนะคะมีคุณค่าทางจิตใจเหมือนการฝากหัวใจให้ดูแลฟาร์มนิยมมอบโฮย่านะคะในวันวาเลนไทน์นะคะมีมานานแล้วนั่นเองค่ะเหมือนเรามอบหัวใจทศกัณฐ์นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีขยายพันธุ์กันค่ะการชำใบโบย่านะคะเริ่มจากการตัดใบโบย่าที่มีอายุเกิน6เดือนนะคะมีฟาร์มแข็งแรงลักษณะสวยงามตัดแบบให้มีก้านใบด้วยนะคะเพื่อที่จะหุ้มกาบมะพร้าวค่ะรากจะเกิดตรงนี้นะคะนำมาล้างทำความสะอาดหุ้มกาบมะพร้าวเฉพาะตรงก้านใบค่ะกาบมะพร้าวแช่แอบซ่าซึ่งมีความชื้นนะคะจัดวางในตะกร้าประมาณ7วันนะคะโฮย่าก็จะแตกรากนะคะให้นำไปลงกระถางหรือถุงดำเพื่อเพาะเลี้ยงค่ะใส่อาหารเสริมเพียงเท่านี้โฮย่าก็มีสีเข้มและสวยงามขึ้นนะคะ1เดือนก็สามารถที่จะลงกระถางได้แล้วนะคะส่วนฟาร์มเป็นมงคลของหัวใจทศกัณฐ์หรือโฮย่านั้นเรามาดูกันค่ะว่ามีฟาร์มเป็นมงคลอย่างไรมั่งค่ะโฮย่านะคะจะเป็นต้นไม้ที่น่ารักมีใบเป็นรูปหัวใจนะคะส่วนใหญ่นะคะนิยมให้เป็นของชำร่วยหรือของฝันนะคะในวันพิเศษต่างๆไม่ว่าวันปีใหม่หรือวันวาเลนไทน์ก็ได้ค่ะซึ่งนะคะโฮย่าเป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าจะทำให้กิจการก้าวหน้ารุ่งเรืองหน้าที่การงานดีได้เลื่อนตำแหน่งเร็วและที่สำคัญนะคะจะมีโชคลาภมาสู่ครอบครัวนั่นเองค่ะเป็นไม้ที่ปลูกได้ดีในสภาพอากาศแห้งไม่ต้องให้น้ำบ่อยก็ได้นั่นเองนะคะก็เป็นไงคะลองหามาปลูกกันดูนะคะสำหรับต้นโฮย่าซึ่งมีความรู้สึกว่ามันน่ารักด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะโฮย่าหรือว่าใจทศกัณฐ์นะคะสามารถที่จะนำเป็นของขวัญให้คนพิเศษคือต้นพลูด่างนะคะต้นพลูด่างเป็นต้นไม้ที่จัดว่าปลูกได้ง่ายนะคะโตง่ายนะคะและต้องมีการตกแต่งดูแลให้ดีด้วยนะคะเช่นชอบแสงแดดและต้องการน้ำปานกลางค่ะมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากเป็นพันไม้เลื้อยนะคะเขตร้อนลำต้นอ่อนใบเป็นรูปหัวใจสีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อนและเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งนะคะหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนังมีรากอากาศค่ะมีดอกแต่ไม่สวยงามนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับนะคะมาปลูกขึ้นเกาะหลักเลื้อยพันลวดหรือตาข่ายขึ้นพันไม้ใหญ่รั้วบ้านผนังบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่แช่ในเจกันที่สวยงามก็ได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะคนที่จะเลี้ยงพลูด่างนะคะด้านฟาร์มเป็นมงคลล่ะคะให้คุณอย่างไรนะคะต้นพลูด่างเนี่ยช่วยนะคะเสริมบารมีคุ้มครองคนในบ้านนะคะให้มีความสุขและความเจริญด้วยรูปใบที่มีลักษณะคล้ายหัวใจหากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนรักคนนิยมชมชอบนั่นเองค่ะส่วนราศีไหนนะคะสำหรับนะคะที่ควรเลี้ยงพลูด่างเป็นอย่างยิ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นราศีไหนมั่งนะคะราศีแรกค่ะราศีกรกฎค่ะราศีนี้ควรปลูกนะคะต้นพลูด่างเพราะคนเกิดราศีนี้เป็นคนขยันหมั่นเพียรมีความอดทนสู้ชีวิตดูภายนอกมองแล้วหยิ่งนะคะแต่ที่จริงแล้วเป็นมิตรที่น่าคบมากแต่ค่อนข้างจู้จี้เก
ขี้บ่นสักหน่อยจึงต้องเสริมด้วยการปลูกต้นพลูด่างนะคะเพราะพลูด่างนะคะจะช่วยให้ร่มเย็นนั่นเองค่ะราศีที่2นะคะก็คือราศีตุลนะคะราศีตุลนะคะคนที่เกิดราศีตุลนะคะควรปลูกต้นไม้เสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะได้แก่พลูด่างนั่นเองค่ะเพื่อเสริมบุญบารมีและเสริมเรื่องความรักให้ดีขึ้นเพราะคนเกิดราศีนี้นะคะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีเหตุผลมีความรับผิดชอบมีความเข้มแข็งนั่นเองค่ะส่วนนะคะถ้าจัดสวนนะคะทิศที่แนะนำนะคะให้จัดสวนสำหรับการเลี้ยงพลูด่างเลยคือทิศตะวันตกนะคะของบ้านทิศที่เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเหมาะสำหรับจัดเป็นจุดทำกิจกรรมต่างๆเช่นสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่ฝึกโยคะนะคะของตกแต่งสวนควรเสริมมงคลนะคะได้แก่ตุ๊กตาเซรามิกโมบายและจัดสวนด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หรือไม้เลื้อยที่ช่วยบังแดดยามบ่ายซึ่งต้นไม้ที่เหมาะกับทิศเหนือคือต้นพลูด่างนั่นเองค่ะส่วนต้นอื่นๆนะคะที่แนะนำในทิศนี้ก็คือต้นกลับประพึกนะคะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่คนในบ้านอีกต้นหนึ่งค่ะคือต้นมะขามนะคะจะช่วยปกป้องอีกต้นหนึ่งนะคะที่แนะนำคือต้นมะขามนะคะจะช่วยปกป้องพูดผีปีศาจร้ายและสิ่งชั่วร้ายมีแต่คนเกรงขามให้ความเคารพนับถือมีแต่คืนชื่นชมนั่นเองค่ะก็ลองไปหากันปลูกดูนะคะสำหรับต้นพลูด่างแถมราคาไม่แพงเลยนะคะเป็นไม้ที่ดีนะคะช่วยทั้งฟอกอากาศนะคะและเสริมความเป็นมงคลให้กับคนในบ้านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริ่มรีโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ